Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. สวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าคนคงสบายดีนะจ๊ะ Dans cette vidéo, je vais faire un vin chaud. วิดีโอนี้นะคะก็จะทำไวน์ร้อนจ้ะแม่เหมาะมากสำหรับฤดูหนาวนี้นะคะนี่มีไวน์แดงจ้าน้ำตาลมีป่วยกักนะจ๊ะดอกป่วยกักกันนี้นะจ๊ะแล้วก็นี่เลยข้างๆนะจ๊ะการพลูจะเอามา3การพอไม่ต้องใส่เยอะนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เลยซินนามอนจ้ะอันนี้คือเปลือกเลมอนนะจ๊ะปอกแล้วก็เปลือกของส้มนะจ๊ะก็ปอกมันดีๆแล้วก็ส้มหั่นเป็นแว่นนะคะเอาไว้ตอนเสิร์ฟขิงจากขิงเดี๋ยวไม่ได้ใส่ทั้งอันนะจ๊ะหั่นๆมาใส่แค่นั้นแหละอันนี้คือลูกจันทร์เทศค่ะก็ต้องขูดๆแล้วก็ใส่ลงไปนะจ๊ะเริ่มก็ใส่ทุกสิ่งเข้าไปข้างในเลยจ้าอ่าลืมอ่าใส่น้ำตาลด้วยนะจ๊ะใส่น้ำตาลเสร็จแล้วก็คนๆๆอันนี้ก็คือลูกจันทร์เทศนะขูดๆด้วยใส่ลงไปนะจ๊ะคือว่าไม่สามารถถ่ายไปพร้อมขูดได้จ้ะถ่ายคนเดียวไม่มีเครื่องมืออะไรใดๆจากนั้นก็กวนๆแล้วก็ตั้งไว้ให้ร้อนประมาณ15ถึง20นาทีนะจ๊ะแม่ให้มันร้อนเสร็จนะจ๊ะกวนเห็นมั้ยร้อนมากโอ้โหกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งบ้านเลยจ้ะกลิ่นคือแบบคริสต์มาสมากอ่ะถึงเวลากรองแล้วจ้าเสร็จแล้วนะจ๊ะก็กรองเลยแม่เห็นมั้ยนี่โอ้ยควันขึ้นฉุยหอมไปทั้งบ้านเลยจ้ากรองเพื่อที่เวลาเสิร์ฟนะจ๊ะมันจะได้แบบไอเศษเล็กๆกันเนี้ยจะได้ไม่เข้าปากไปกวนเวลาที่เราลิ้มรสไวน์ร้อนของเรานะจ๊ะเรียบร้อยนี่ไงเป็นไงโอ้ยเลิศกลิ่นมันหอมมากแม่อ่ะจัดแก้วหน่อยจ๊ะใช้แก้วนะจ๊ะแบบนี้ก็เอาส้มที่เราหั่นนะจ๊ะส้มลืมบอกไปนะคะว่าใช้ส้มออร์แกนิกนะจ๊ะส้มบีโอจ้ะเพราะเราต้องต้มไปด้วยเนาะแล้วก็เอานี้เลยซินนามอนนะจ๊ะเป็นแท่งๆมาวางอ๋อมันเสิร์ฟมันดูดีงามมากแม่ถึงเวลาเสิร์ฟนะจ๊ะหม้อบ้านอีแม่เป็นแบบคลิปๆแบบนี้ค่ะแนะนำเลยเก็บง่ายมากแม่เทลงไปนะจ๊ะเทลงไปโอ้ยบอกตามตรงค่ะว่ากลิ่นได้กลิ่นก็เมาแล้วรัดโอ้ยสองแก้วนะจ๊ะแก้วของอีแม่แก้วของคุณสามีนะจ๊ะโอ้มันรสมากแม่ทำง่ายมากๆค่ะไวน์นะคะไม่ต้องซื้อไวน์แพงอะไรเลยจ๊ะเอา 2-3 ยูโรอะไรก็ได้ซื้อมาเลยอยู่บ้านเราก็ขวดละ 300-400 ก็ซื้อมานะจ๊ะเรียบร้อยขอไปตัวไปดื่มก่อนจ้า